ผมคะขับกระบะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้นอนสิเขาขับอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ขับไปแบบว่าระยะทางยาวเหลือเกินทำเอาคนที่ขับตามนี่เขาลุ้นค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าไม่รู้ว่าขับรถหรือว่าขับงูเพราะว่าเลื้อยเป็นงูเลยดูคลิปนี้ค่ะว่าเสียวไอ้จังหวะจะตกไหลทางอะตกไปคนเดียวก็ไม่มีใครว่าแต่จะเข้าไปอีกเลนนึงเนี่ยคนอื่นเขาจะเดือดร้อนไปด้วยนะลุงนะอ่ะนี่เอากลับเข้ามาใหม่นี่แล้วเป็นแบบนี้ตลอดทางค่ะผู้หญิงคนนึงเขาขับตามรถกระบะคันสีฟ้าคันนี้ค่ะเขาก็เลยถ่ายคลิปมาไว้แล้วก็บอกว่าน่าจะเมามาแหละเพราะว่ามันไม่ได้เรียกขับรถและมันเรียกว่าเลื้อยเป็นงูเลยซ้ายทีขวาทีเสียวเหลือเกินจะแซงก็ไม่กล้าจังหวะแซงเขาเบียดมาทางเราทำยังไงอะนะแล้วก็บางช่วงเกือบตกไหลทางบางช่วงเกือบจะชนรถที่เขาสวนมาแล้วอะค่ะหญิงสาวที่ไปเจอเหตุการณ์นี้เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ผ่านทางแอป TikTokระบุว่าบีบแตรจนหมดเสียงลุงแกก็ไม่ยอมจอดนี่ลุงอาจจะขับหนีอยู่ก็ได้นะเห็นเราบีบแตรเธอก็เลยโทรไปค่ะแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยโอ้ตำรวจก็กู้ภัยมาเร็วมากค่ะคุณผู้ชมคะก็สามารถไปสกัดจับคุณลุงเขาได้นะพอไปค้นในรถโอ้โหเล่าเพียบหมดแล้วด้วยนะหลายขวดเลยในรถค่ะทีนี้ตอนกำลังคุยอยู่กับตำรวจนะคะตำรวจเห็นไหมคุยอยู่ลุงแกไม่ลงจากรถนะแต่ว่าลุงแกมือนึงจับพวงมาลัยอีกมือนึงถือขวดเหล้ากระดกโชว์ด้วยคุยไปกระดกไปคอแห้งลูกผู้ชายตัวจริงลูกผู้ชายตัวจริงชาวเน็ตเห็นแบบนี้เขาก็ตำหนิลุงอย่าทำแบบนี้มันอันตรายกับตัวเองและคนอื่นจริงๆเมาควรนอนอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ร้านเขาก่อนก็ได้สั่งเมาค่อยกลับมาไม่ใช่ขับไปกระดกไปแบบนี้อันตรายเหลือเกินนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณลุงกลับถึงบ้านปลอดภัยแล้วหรือยังหรือว่าตำรวจเป็นคนขับพาไปที่บ้านหรือว่าจริงๆแล้วขับพาไปโรงพักก็ไม่รู้ไปโรงพักก่อนค่ะครับเอาเราจะมาเตือนภัยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8